สวัสดีค่ะจากช่องคุณครูบัวบูชานะคะวันนี้จะแนะนำสมาชิกอีกตัวหนึ่งที่บ้านค่ะคือลักกี้นะคะสำหรับลักกี้เขาเป็นหมาพันทางนะคะพันไทยคุณครูไปเก็บเขาได้อยู่กลางถนนนะคะนอนป่วยอยู่แบบนอนป่วยนอนแมปไปเลยกลางถนนเลยค่ะเราต้องจอดรถแล้วก็คิดในใจว่าถ้าเราเรียกเขามาก็จะเอาเขากลับบ้านพอเรียกปั๊บเขาก็ลุกขึ้นเลยค่ะวิ่งมาเขามองไม่เห็นเลยค่ะตอนนั้นเขารู้สึกเขาจะเป็นหัดนะคะเป็นหัดตั้งแต่ตอนเด็กๆก็คงมีคนเอามาทิ้งมาปล่อยนะคะก็เลยเก็บมาเลี้ยงนะคะก็จนตัวโตเป็นหนุ่มตอนนี้อายุ7ปีแล้วค่ะหนุ่มใหญ่แล้วค่ะสำหรับอายุของสุนัขนะคะก็เป็นหมาที่ร่าเริงเราก็มีความสุขที่เราได้ต่อชีวิตให้อีกชีวิตหนึ่งนะคะชีวิตที่ไม่มีใครต้องการแล้วนะคะก็เลี้ยงคู่มากับคุณหูตั้งค่ะหูตั้งนี่มาที่หลังค่ะได้ลักกี้มาก่อนหูตั้งมาที่หลังนะคะก็เที่ยวไปเก็บมานะคะตอนนี้สุขภาพดีเอาคันคันนี่คือภาพของลักกี้เมื่อวันที่ครูเก็บมานะคะเราจะเห็นสภาพของเขาเลยค่ะจมูกของเขาจะโดนหนองกินนะคะหนองกินหายไปเลยนะคะแล้วที่เห็นขาวๆก็คือหนอนเจาะอยู่นะคะตรงหน้าอกของเขาประเภทว่าไปหาหมอนี่หมอไม่กล้าจับเลยค่ะนะถ้าเราสังเกตดีๆนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าจมูกของลักกี้นั้นไม่มีเหมือนหมาตัวอื่นค่ะก็เนื่องจากเขาป่วยหนักนั่นเองก็รูปหล่อไปอีกแบบหนึ่งนะคะเวลาเราพาเขาไปไหนหรือจูงเขาออกไปข้างนอกเรามักจะได้ยินคำว่าเอ้าหมาฝรั่งดังขึ้นเป็นยังสั้นโอ้เป็นพันธุ์ของหมาฝรั่งเนาะดังได้เป็นยังสั้นไอเราฟังเราก็หัวเราะในใจไม่ใช่หมาฝรั่งไม่ใช่หมาพันนอกหรอกค่ะหมาเก็บมาจากข้างถนนนี่แหละ นี่เป็นตอนเช้าถ้าตอนเช้านะคะเขาก็จะนำทางมาที่ประตูนะคะเพราะว่าเขาอยากจะออกไปข้างนอกค่ะออกไปหาเพื่อนๆออกไปดมนั่นดมนี่แต่เหมือนที่คุณครูเคยบอกค่ะคลิปก่อนๆนะคะว่าบ้านเราอยู่ติดถนนแล้วค่อนข้างจะมีรถเยอะมอเตอร์ไซค์เยอะบางทีเขาก็ไล่รถนะคะก็จะได้ยินเสียงอำนวยอวยพรทุกเช้าแหละค่ะอันนี้คือหมาข้างบ้านค่ะข้าวเหนียวกับไทเกอร์นะคะต้องมารอกันทุกเช้าเลยค่ะมารอให้เปิดประตูนะข้าวเหนียวก็เป็นสาวน้อยนะคะสาวน้อยส่วนไทเกอร์นั้นเป็นหนุ่มใหญ่คนละบ้านกันนะคะแต่ต้องมานะมัดยืนรอคุณลักกี้กับแม่นางหูตั้งอยากออกไปค่ะฉันจะออกไปที่ฉันจะออกไปเวลาคุณครูจะเปิดประตูต้องดูก่อนนะคะว่ารถเขาห่างๆหรือยังมอเตอร์ไซค์เขาห่างๆหรือยังอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าก็กลัวกันว่าจะไปรบกวนคนอื่นนะคะแต่ก็โดนประจำแหละค่ะพอปล่อยออกไปก็จะโดนแบบเรียกคุณพ่อคุณแม่มาอยู่เรื่อยนะคะเรียกบรรพบุรุษมาอยู่เรื่อยนะคะเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองเหมือนกันระมัดระวังหมาของเราไม่ให้ไปรบกวนคนอื่นนะคะให้ก่อความรำคาญค่ะคนรักก็มีคนชังก็มีเหมือนเขาว่าหมาของเราไม่ได้น่ารักสำหรับคนอื่นเสมอนะคะเรารักของเรามันน่ารักอยู่ค่ะแต่คนอื่นอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นค่ะนี่ก็รอเลยค่ะฉันจะออกทุกเช้าจะเป็นอย่างนี้ค่ะพอให้อาหารเสร็จแล้วเขาจะมารออยู่ข้างหน้าเมื่อไหร่จะเปิดต้องรออยู่อย่างนั้นค่ะแล้วก็อ้อนเราอยู่อย่างนั้นจนกว่าเราจะเปิดให้นะคะเขาก็รู้ว่าเราใจจะออกใจอ่อนสิทธิ์ลักกี้หาวทำเป็นหาวจะเปิดไม่เปิดจะเปิดไม่เปิดจ่อแล้วค่ะโอเคนะในที่สุดนะคะเราก็จะพ่ายแพ้ต่ออำนาจของเขานะคะมาไปแล้วค่ะบรูยี่เลยเหมือนม้าออกจากเส้นชัยเส้นสตาร์ทเลยค่ะไปริ้วเลยค่ะไปละเราก็จะปล่อยเขาสักครู่หนึ่งแล้วก็เอาเขากลับเข้าบ้านนะคะพอให้เขาสบายใจเป็นไงกันบ้างคะสำหรับชีวิตของลักกี้ค่ะหมากลางถนนที่เก็บมาเลี้ยงไว้นะคะ
เขาก็เป็นเพื่อนที่ดีค่ะคุณครูอยู่บ้านบางทีสามีนั้นต้องเดินทางไปกลับไปทำงานนะคะก็ได้บรรดาสัตว์สี่ขาพวกนี้แหละค่ะที่คอยเป็นเพื่อนคุณครูที่บ้านนะคะวันนี้คุณครูก็คงขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามให้กำลังใจช่องของคุณครูนะคะคราวหน้าเดี๋ยวจะเอาชีวิตของมะหมาสี่ขาอีกตัวหนึ่งมาเป็นหมาโรงเรียนค่ะคุณส้มจี๊ดอันนี้เอามาจากโรงเรียนเลยตอนแรกกะเกษียณค่อยจะเอามาแต่ไม่ไหวค่ะคงไม่รอดนะคะเอาไว้คลิปหน้านะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ